็ต้องขอกราบขอโทษลูกศิษย์ศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่แสงแต่ผมก็ยังบอกว่าเจตนาของผมวันนั้นน่ะมันมีผู้เสียหายร้องเรียนมาแล้วมันมีคลิปวิดีโอส่งมาให้เราผมไม่น้อยใจเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าคนจ้องเราจะเหยียบเราเนี่ยมันเยอะแยะมากมายทุกวันนี้เราทำอะไรผมขึ้นสวรรค์หรือตกนรกบางคนว่าเนี่ยมึงกำลังตกนรกแต่ผมก็ถามกับสิ่งที่เราทำเนี่ยถ้ามันตกนรกผมก็ตกคนเดียวคนอื่นก็ไม่ต้องมาตกกับผมหรอกดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยก็ต้องขอกราบขอโทษลูกศิษย์ศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่แสงแต่ผมก็ยังบอกว่าเจตนาของผมวันนั้นน่ะมันมีผู้เสียหายร้องเรียนมาแล้วมันมีคลิปวิดีโอส่งมาให้เราแล้วหลวงปู่เป็นไอซ์เมอร์แล้วให้หลวงปู่ออกมารับแขกทำไมอันนี้คือสิ่งที่เราถามคือให้ดูภาพตรงนี้ด้วยนะฮะอย่าโพสต์ว่าหมอปลาแก้ตัวผมไม่ได้แก้ตัวแล้วมันก็มีการต่อล้อต่อเถียงเพราะลูกศิษย์อ้างถึงอิทธิฤทธิ์ต่างๆของหลวงปู่แสงผมไม่น้อยใจเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าคนจ้องเราจะเหยียบเราเนี่ยมันเยอะแยะมากมายทุกวันนี้เราทำอะไรผมขึ้นสวรรค์หรือตกนรกบางคนว่าเนี่ยมึงกำลังตกนรกแต่ผมก็ถามกับสิ่งที่เราทำเนี่ยถ้ามันตกนรกผมก็ตกคนเดียวคนอื่นก็ไม่ต้องมาตกกับผมหรอกนะผมไม่ใช่มันสร้างภาพโพสแต่ละวันฉันทำดีฉันได้ขึ้นสวรรค์เรายอมรับคำผิดพลาดเรายอมรับคำติชมเรายอมรับการแก้ไขที่ไม่ใช่มาแก้ตัวแต่ต้องขอขอบคุณอาจารย์เฉลิมชัยนะที่พูดเตือนสติผมก็จะบอกอาจารย์ว่าอาจารย์เราไม่รู้จริงๆเทศนี้ว่าหลวงปู่ท่านป่วยเรารู้ตอนที่ลงหน้างานครับอาจารย์ผมทะเลาะกับลูกศิษย์หลวงปู่แสงผมไม่ได้ทะเลาะหลวงปู่แสงอันนี้ผมอธิบายให้อาจารย์เข้าใจก่อนเพราะอาจารย์คือไอดอลผมนะฮะเรายินดีพร้อมรับคำติชมแต่เราไม่ชอบอีกหลายคนที่เห็นเราล้มแล้วมาหิวแสงผมยืนยันครับว่ามันมีผู้เสียหายร้องเรียนมาจริงๆและอยู่ณปัจจุบันเนี้ยก็ยังมีผู้เสียหายอินบ็อกซ์มาแต่เราเลือกที่จะไม่นำเสนอเพราะอะไรอ่ะก็ผู้เสียหายเองบางคนก็ไม่รู้ว่าเขาป่วยนะฮะเพราะทุกคนก็เข้าใจเหมือนหมอปานะว่าคนป่วยอ่ะมันจะต้องไปรักษาแล้วผมก็ขอโทษแทนผู้เสียหายบางคนที่ออกมาเล่าเรื่องราวแม้กระทั่งวันนี้ก็ยังมีคนส่งมาแต่ทุกคนก็เพิ่งรู้ครับว่าหลวงปู่แสงป่วยแต่ถ้าวันนั้นน่ะพวกศิษยานุศิษย์น่ะบอกอ่ะว่าหลวงปู่แสงป่วยผมเชื่อว่าทุกคนก็คงไม่เข้าไปให้หลวงปู่แสงไปจับนู่นนี่นั่นจริงไหมฮะแต่ทุกคนต้องคิดเหมือนกันคนป่วยจะต้องไปรักษาไม่ใช่เอาคนป่วยออกมานั่งรับแขกเพื่อหวังอะไรอันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตเอาแล้วกันแล้วผมก็อยากจะฝากคนที่โดนหลวงปู่แสงอ่ะนะกระทำชำเราก็ฝากขอโทษแทนคนเหล่านี้ที่ออกมาให้ข้อมูลด้วยเพราะคนเหล่านี้ผมเชื่อว่าไม่มีใครรู้หรอกครับว่าหลวงปู่แสงป่วยเป็นอัลไซเมอร์ครับและที่โมโหก็คือตรงจุดหนึ่งที่คนข้างๆท่านบอกว่ายอมให้จับนั่นนู่นนี่แล้วจะโชคดีอันนั้นเนี่ยคือสติหลุดเลยด้วยความที่เป็นเพศแม่แต่อะไรที่ทำไม่ดีพฤติกรรมแบบนี้ไม่น่าจะลอกเลียนแบบหรือเป็นสิ่งที่ไม่ดีอันนี้หนูสำนึกแล้วก็ขอโทษจริงๆแต่ถามว่าเราทำด้วยเจตนาที่อยากจะได้แสงหรือนู่นนี่นั้นไม่มีในความคิดเลยแล้วก็จะระวังให้มากกว่านี้แล้วก็คือมันไม่รู้จริงๆว่าท่านป่วยรู้นะเหตุการณ์ตรงหน้าวันนั้นแล้วก็ตอนนั้นแต่ที่ไปคือพอเห็นแล้วว่าท่านชราภาพมากเนี่ยแล้วก็ไม่อะไรแต่ที่ไปเพราะเรามีคลิปเยอะมากแล้วต่างคนต่างกรรมต่างเวลาแล้วเขาเก็บต่างวาระแล้วก็เก็บมาหลายปีนะอารมณ์ตรงนั้นนะคะด้วยความสัตย์จริงคือเพศแม่และได้ยินพระองค์นั้นบอกว่าก็ให้ท่านจับรูปคำหอมกอดนี่ได้แล้วก็จะหายและจะโชคดีเป็นเพศแม่มันสติแตกจริงว่าทำไมถึงไม่ห้ามแล้วเขาบอกก็ท่านป่วยมาพูดประโยคหลังจากที่เราขึ้นแล้วดิฉันชี้หน้าพระข้างๆท่านแต่กับหลวงปู่คือคนแก่ใครไม่ก้าวล่วงอยู่แล้วท่านไม่เกี่ยวเราไม่ได้เถียงเรื่องวันนั้นไม่เกี่ยวกับท่านเลยแต่ว่าเรามุ่งประเด็นคือไปที่คนข้างๆทำไมไม่ห้ามทำไมไม่บอกทุกคนว่าป่วยแบบนี้แต่ติดป้ายแค่ว่าไม่ให้พกกล้องให้แต่งตัวสุภาพผู้หญิงต้องมีผู้ชายแล้วก็หลวงปู่ชราภาพมากแค่นี้จริง
ถ้ารู้ว่าป่วยไม่มีใครก้าวล่วงหรือว่าดิฉันก็มั่นใจว่าอีกหลายคนน่ะที่ไปกราบอ่ะถ้ารู้ว่าท่านป่วยด้วยโรคเนี้ยเพราะท่านไม่รู้ท่านป่วยจริงๆค่ะนี่ยืนยันคงไม่ให้คนไปหาหนูไม่ได้ตั้งใจที่ก้าวล่วงโดยที่หนูไม่ได้คิดว่าจะเป็นท่านจริงๆแล้วหนูเพิ่งรู้เดี๋ยวนั้นว่าท่านป่วยหนูขอโทษด้วยสำนึกจริงๆ